นนท์ศิรพันธ์เผยสถานะล่าสุดท็อปหลังแต่งไรทายาสืบสกุลเป็นอีกหนึ่งคู่ที่หลายๆคนชื่นชอบเพราะเป็นคู่ที่ไม่ได้หวือหวาแต่กลับดูน่ารักสำหรับคู่ของนนท์ศิรพันธ์และท็อปพิพัฒน์ที่แม้ว่าตอนนี้ทั้งคู่จะแต่งงานสร้างครอบครัวด้วยกันแล้วแต่ก่อนหน้านี้นุ่นและท็อปเคยเลิกลากันไปครั้งหนึ่งซึ่งล่าสุดนุ่นได้เล่าถึงตอนที่ได้เลิกกับท็อปไปในครั้งนั้นว่าเป็นการเปลี่ยนชีวิตไปอย่างมากและทุกวันนี้ยังต้องขอบคุณสามีอยู่เลยที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ในครั้งนี้ซึ่งนุ่นเล่าในรายการคุยกับอุ้ยเอาไว้ว่าตอนนั้นเลิกกับท็อปไปเลิกนานไหมเลิกกันไปไม่ถึง3เดือนแต่เป็นช่วงที่ทำให้เปลี่ยนการใช้ชีวิตของนุ่นมากๆทุกวันนี้ยังขอบคุณท็อปอยู่เลยมันเปลี่ยนทุกอย่างในชีวิตนุ่นเลยตอนนั้นเขาบอกเลิกนุ่นเป็นคนจริงจังและทุ่มเทคบกับใครก็ปักธงว่าคนนี้เราจะต้องแต่งงานเราก็ไปเต็มที่ไม่ได้เผื่อใจแล้วพอวันหนึ่งเลิกคือตอนที่เป็นแฟนเข้ากันได้บ้างไม่ได้บ้างจนสุดท้ายเขาเลือกจะบอกว่าไม่อยากไปต่อซึ่งตอนนั้นนุ่นช็อกไม่ได้เตรียมใจว่าจะมีสิ่งนี้เกิดขึ้นตอนนั้นเฮิร์ตมากร้องไห้อกหักไม่เคยอกหักมาก่อนแตกสลายข้างในแตกสลายจริงๆเลยนี่ไม่ใช่การอกหักครั้งแรกในชีวิตแต่ครั้งนี้มันหนักที่สุดมันแตกสลายเพราะว่าคนนี้ตั้งใจจะแต่งงานเป็นเอามากน้ำหนักลด5กิโลภายใน2อาทิตย์ตอนนั้นเป็นหนักมากแต่ก็ต้องไปหาทำงานถ่ายละครขับรถไป6โมงเช้าก็ร้องไห้พอถึงกองเช็ดน้ำตาลงไปทำงานเลิกกองสี่ทุ่มร้องไห้อีกตอนนั้นชีวิตนรกมากแต่คนที่ทำให้ดีขึ้นในสเต็ปแรกคือแม่ไปถ่ายละครกับนุ่นเขาก็ปล่อยให้นุ่นเป็นแบบนี้แหละแม่ก็นั่งเป็นเพื่อนมันเริ่มเข้าใจตัวเองเริ่มเข้าใจพี่ท็อปวันที่พี่ท็อปกลับมาเราก็ไปดื่มกันวันที่พี่ท็อปเขากลับมาไม่รู้ว่าเขากลับมาเพราะอะไรแต่วันที่นุ่นไปหาเขาคืออยากไปขอโทษก็นั่งดื่มคุยกันเหมือนเพื่อนก็คือพอกลับก็แยกย้ายกันไปแต่กลายเป็นว่ามันทำให้ความสัมพันธ์มันรีเซ็ตใหม่ตอนที่นุ่นคุยกับตัวเองก็รู้สึกนะว่าตัวเองก็เยอะเหมือนกันอันนี้ก็เกินไปอันนี้ก็สมควรแล้วก็บอกกับตัวเองว่าถ้ามีความรักครั้งต่อไปอันนี้ไม่ใช่นะเพราะคือนิสัยที่ไม่ดีเราก็ค่อยๆกลับมาคุยกันเหมือนเริ่มใหม่ค่อยๆกลับมาคุยแบบรู้กันแต่นุ่นไม่ได้ถามว่ากลับมาคุยกันใหม่ไหมและไม่ได้กลัวว่ากลับไปคุยกันอีกครั้งนี้จะเสียใจอีกกลับไปด้วยความพร้อม